นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนโดยธนาคารออมสินมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการออมเป็นหลักซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าควรใช้ธนาคารของรัฐเป็นแนวทางในการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการปล่อยสินเชื่อและทุนให้กับผู้ประกอบการใหม่ๆได้พัฒนาขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับได้มีภารกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยเพราะในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs กว่า3ล้านรายส่งผลให้เกิดการจ้างงานมากกว่า10ล้านคนนับเป็นห่วงโซ่การผลิตและรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพัฒนา SMEs และ Startup หรือ Hub ครับพร้อมกันนี้ธนาคารออมสินพร้อมมอบสิทธิพิเศษต่างๆตั้งแต่แหล่งเงินทุนการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งคาดว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้าเชื่อนะครับว่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจไทยโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นไปตามกระแสโลกในยุคของอินเทอร์เน็ตปรับเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลธนาคารออมสินถือเป็นธนาคารที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากที่รวบรวมส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆขึ้นมาอย่างมากมายที่รวมกับมหาวิทยาลัยและกับพันธมิตรอีกหลายหน่วยงานทั้งภาคเกษตรภาคการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัลอีโคโนมีเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ 5G ในปีหน้าได้ครับด้านนายปริวัติวงสำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กล่าวว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ SMEs และ Startup รุ่นใหม่มีช่องทางในการจัดแสดงผลงานและต้องการสนับสนุน SMEs และ Startup ไทยรุ่นใหม่ที่ต้องเป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายปริวัติวงสำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกันครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและธนาคารออมสินนะครับมีความร่วมมือกันในการส่งเสริมบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเต็มที่นะครับซึ่งใน2ปีที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินก็ได้มีความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งกองทุนนะครับที่จะลงทุนสนับสนุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับในปีนี้ที่มีความร่วมมือกันและเพิ่งได้ลงนาม MOU กันไปนะครับเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของการสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัยนะครับจริงๆแล้วทางธนาคารออมสินและทางด้านของสำนักงานแห่งชาติเองก็ได้มีการพัฒนาให้ความรู้บ่มเพาะความเป็นผู้การระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น35มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ราชภัฏด้วยสำหรับในปีนี้ซึ่งมีชั้นทั้ง2ที่เหมือนกันแล้วก็เลยมีความร่วมมือกันในการส่งเสริมเพื่อสร้าง impact นะครับให้กับทางด้านของมหาวิทยาลัยหวังว่าทางด้านของนักศึกษานะครับจะมาเป็นนักรบทางเศรษฐกิจพันใหม่นะครับที่เริ่มกล้าใช้ความคิดแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาและกลายเป็นเครื่องจักรสำคัญของประเทศไทยกลายเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งครับผมสำหรับภายในงาน GSB Smart SME Smart Startup 2018แบ่งออกเป็น6โซนที่น่าสนใจประชาชนสามารถเข้าร่วมชมผลงานได้และทางธนาคารออมสินยังได้จัดให้มีการแข่งขัน eSport Game Rockสุดยอดเกมมือถือแนวโมบ้าแห่งปีจากการีนาอีกด้วยรวมถึงการออกโปรโมชั่นที่น่าสนใจภายในงานของธนาคารออมสินในโปรสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสุด 0% นาน1ปีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทสำหรับ SMEs และสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่ครับ